สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูการหลบด่านที่เผ็ดร้อนสุดๆมาเจอด่านตำรวจก็เลยหลบหนีมาได้เนี่ยตังก็ไม่เสียสักบาทพบกับตำรวจกับคนบ้าใครจะแน่กว่ากันมันหลังไหนเนี่ยอ๋อรู้จักครับเดี๋ยวผมพาไปบ้านนี้ไปดูงูชะตาขาดเข้าบ้านผิดค่ะแล้วงูอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ค่ะจับได้แล้วอ้าวพบตำรวจใจดีเก็บกระเป๋าคืนโจรอ้าวเฮ้ยกระเป๋าตกและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไปดูการจับงูด้วยอุปกรณ์สุดประหลาดพบกับนักแว้นกับวีรกรรมสุดเฟี้ยวเรื่องนี้ไปดูอุบัติเหตุที่เสียหลักหักแล้วหมุนพบกับบ่าวสาวสายโหดอาวุธครบเรื่องนี้ไปดูเรื่องเล่นๆที่เกิดขึ้นจริงได้ไงคดีนี้ไปดูการหนีด่านที่ได้ผลแถมได้แผลแหมแปลกสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผบ.หมู่งานจราจรสน.9ครับผู้ชายคนนี้กำลังจะกลับบ้านดึกมากแล้วคุณสามียังไม่กลับบ้านคุณภรรยากำลังนั่งรอเอาเรื่องอยู่เนี่ยครับเล่นใหญ่ครับวันนี้ต้องเล่นใหญ่แล้วครับนั่นมาแล้วจะไปไหนมากลับมาสะดึกเลยหนีที่ด่านตำรวจไงขับรถมาดีมาเจอด่านตำรวจก็เลยหลบหนีมาได้เนี่ยตังก็ไม่เสียสักบาทเอาเลยเก่งไงเก่งปะเก่งเก่งแล้วสองพันย้ายไปเบิกมาก็เพราะหลบด่านตำรวจนี่แหละทำไมอะคืออย่างนี้นะข้างหน้าคือด่านตำรวจใช่ไหมก่อนถึงด่านเนี่ยมันมีร้านนวดพิตตี้อยู่มีร้านนวดพิตตี้อยู่ร้านนวดพิตตี้เจอเรียบร้อยแล้วอะยังไงเนี่ยพี่ก็หลบด่านตำรวจไม่พ้นแน่มีทางเดียวแวะเข้าร้านนวดพิตตี้นี่แหละไงฉลาดป่ะฉลาดแต่ไม่ปลอดภัยผมว่าเล่นนี้ด่านเข้าร้านนวดพิตตี้เนี่ยไม่ปลอดภัยแน่แล้วสองพันนะก็เพราะเข้าร้านนวดพิตตี้นี่แหละหมดไปสองพันพอมาปุ๊บก็ไปเจอด่านตำรวจแหละนั่นแกหลบด่านแค่ไม่กี่ร้อยไปจ่ายค่าพิตตี้สองพันก็ถูกต้องแล้วทีละกาจะเฮ้ยโอ้โหขอบคุณโอ้โหท่านโอ้ยขอบคุณทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับด่านหรือว่าเกี่ยวกับพิตตี้วะเนี่ยพี่อธิบายหน่อยได้ไหมไม่ค่อยเข้าใจว่ะก่อนด่านมันจะมีนวดพิตตี้ก็กลัวตำรวจจับก็เลยเข้าไปนวดพิตตี้กลับไปฮะพยาถามว่าเงินไปไหนไม่อยากเสียด่านตำรวจก็เลยเข้าไปนวดพิตตี้ 2,000 ฮะก็เลยโดนทำร้ายครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุข 2,000 ความทุกข์ 0 บาทจัดให้เต็มๆขอขอบคุณ10ตำรวจโทปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเจ้าของเรื่องหนีด่านเข้าร้านนวดคดีนี้ไปดูตำรวจคนบ้าเสียวมากผมร้อยตำรวจโทวัดคมโตรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลสามเสนรับแจ้งให้ไปจับคนบ้าก็เข้ามาในชุมชนคุณตำรวจได้รับแจ้งมีคนบ้าอาละวาดครับกำลังจะไปดูเนี่ยเฮ้ยนี่คนนี้รู้จักรู้จักด้วยจับส่งโรงพยาบาลมาแล้วเดี๋ยวพาไปอยู่ซอยเนี้ยครับเร็วงงวะไม่ได้มานานแล้วเนี่ยบ้านมันหลังไหนวะไม่บอกก็พี่รู้จักไงโอ้ก็มันลืมอ่ะอ้าวสังงานเฮ้ยน้องๆมานี่ครับนี่มันมีคนบ้าอยู่คนนึงอยู่แถวเนี้ยบ้านมันหลังไหนวะเนี่ยอ๋อรู้จักครับเดี๋ยวผมพาไปเอ้ยดีเลยมันอารวาสไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นแหละครับหลังนั้นไงครับอ๋อนี่คนนี้ป่ะดูบ้องบ้องอยู่เลยเนี่ยมันอยู่นั่นจับมันเลยนี่จับเลยเฮ้ยคุณตำรวจจับผมทำไมเนี่ยเขาแจ้งว่าเอ็งบ้าแล้ววะเอามีดเที่ยวไล่ขู่เขาเนี่ยผมบ้าที่ไหนคาดผมหายแล้วพูดเนี้ยทุกคนน่ะไปรับรองโรงพยาบาลอยู่นี่ยาก็อยู่นี่ผมกินครบตลอดเอาหรอบ้าที่ไหนล่ะก็เขาแจ้งมาว่าเช้านี่เอ็งยังบ้าแล้ววะอยู่เลยเมื่อเช้าเนี่ยผมอยู่บ้าน
ผมไม่ได้ไปไหนเลยไม่เชื่อลองถามญาติผมดูผมอารวาสที่ไหนใช่ๆมันหายแล้วมันไม่ได้อารวาสที่ไหนเลยครับก็มันก็อยู่กับพวกผมนี่แหละอ้าวก็มีคนแจ้งว่าคนบ้าอารวาสอะมีจริงแต่มันคนบ้าใหม่ไม่ใช่ผมบ้าใหม่ผมเนี่ยบ้าเก่าบ้าเก่าบ้าใหม่เฮ้ยแล้วไอ้คนบ้าใหม่มันอยู่ไหนวะอยู่นี่ว้ายมีดเฮ้ยมีดเฮ้ยคนบ้าใหม่อยู่นี่วะเฮ้ยตำรวจไอ้คนที่พาตำรวจมาเฮ้ยมันจะบ้าได้ไงไอ้นั่นมันปกติดีไม่ปกติมากๆเลยปกติที่ไหนมันบ้าโอ้กูจะรู้แล้วกูจะรู้แล้วว้ายโอ้โหเสียวโอ้โหโอ้โหจับระวังจับสิครับจับโอ้ยจับบ้าผมเนี่ยแหละจับบ้าให้ตายเหอะเดี๋ยวนี้มันยังไงกันวะเนี่ยคนบ้าคนดีนี่แยกกันลำบากเหลือเกินว้ายเสียวโอ้ยในชุมชนนั้นน่ะมันมีคนบ้าอยู่คนนึงที่เคยจับไปส่งศรีธัญญาก็คิดว่าคนเก่าอ่ะอารวาสก็เดินหาเจอชายหนุ่มคนหนึ่งเขาก็พาไปเลยพอไปถามคนบ้าคนเก่าที่เคยไปส่งศรีธัญญาก็บอกเขาหายดีแล้วเขาไม่บ้าเขากินยาตามปกติไอ้คนที่พามานั่นแหละมันบ้าอารวาสผมไม่บ้าผมแค่มีดขู่เฉยๆนี่แหละคนบ้าจริงๆแหละผมก็เลยจับส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาอย่างน้อยคุณตำรวจก็จับคนบ้าได้ในที่สุดแถมแผลนิดหน่อยคุ้มขอขอบคุณร้อยตำรวจโทวัดคงโตรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.สามเสนเจ้าของเรื่องจับคนบ้าผิดคนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปสัญญาบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทางเฟซบุ๊กติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการเรื่องนี้ไปดูการจับงูที่จับได้ปล่อยให้ด้วยสวยอีกต่างหากครับผมนายณัฐพลเยแฟงพนักงานดับเพลิงสังกัดอบต.บางกาดรับแจ้งเหตุให้ไปจับงูครับนำอุปกรณ์เตรียมพร้อมทีมจับออกไปคุณเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีงูเข้าบ้านผู้หญิงครับคือผู้หญิงทั้งบ้านเลยด้วยโอ้ยตายรีบไปด่วนเลยครับตกใจกันแย่แล้วครับเนี่ยเฮ้ยมาแล้วนี่เหรอพวกนี้เหรอครับบ้านนี้ใช่ไหมครับที่แจ้งว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่แล้วงูเข้าบ้านใช่ค่ะแล้วงูอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ค่ะจับได้แล้วอ้าวอยู่ในถุงเรียบร้อยเลยเฮ้ยใครมาช่วยจับแล้วมีคนมาช่วยจับแล้วเนี่ยไม่มีค่ะจับกันเองฮะเป็นผู้หญิงแล้วจับงูเองค่ะแล้วคนไหนจับคนไหนจับก็ช่วยๆกันหมดนี่แหละค่ะโอ้โหเฮ้ยเหรอสุดยอดหญิงไทยเลยแม่คุณนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจอผู้หญิงจับงูได้เองเนี่ยโอ้โหโถเอ้ยกูสาเป็นห่วงโอ้เก่งเป็นผู้หญิงแต่จับงูได้สุดยอดมากเลยแล้วงูอะไรอ่ะไม่รู้อะค่ะไหนดูได้สิเฮ้ยนี่งูเหรองูค่ะมันใช่งูเหรอใช่งูแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะยังไงอะว้าเละเลยกองอะไรวะนั่นเป็นเศษเนื้อไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแหลกเหลวเลยเฮ้ยมันใช่งูแน่เหรอเนี่ยถ้าเอาให้แน่นะถึงกับต้องพิสูจน์ DNA กันเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแม่คุณเนี่ยมันน่ะเคยเป็นงูเอ้ามันเคยเป็นงูแล้วทำไมเป็นแบบนี้ล่ะก็พวกหนูทั้งหมดเนี่ยช่วยกันลุมตีลุมฟาดลุมกระทืบลุมกีดไม่รู้นานแค่ไหนอะค่ะเพิ่งหยุดก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาแป๊บเดียวเองค่ะว้านั่นนะมันเกือบชั่วโมงนะกระทืบงูกันเกือบชั่วโมงเลยย้ำกันยับเลยว่างั้นคุณเจ้าหน้าที่อ่ะช่วยเอามันไปปล่อยทีนะคะโอ้ไม่ต้องปล่อยแล้วไปปล่อยได้ยังไงได้จะปล่อยอะไรแล้วนั่นโอ้โหไอ้งูชะตาแหลกเข้าบ้านไหนไม่เข้าบ้านนี้สาวบ้านนี้ตกใจแล้วมือเท้าไวครับกระทืบซะเละเทะเป็นงูโดนปั่นเลยเป็นผู้หญิงทั้ง4คนพอไปถึงพบว่างูอยู่ในกระสอบเรียบร้อยแล้วครับฝากไปปล่อยด้วยผมก็เทงูลงมางูนี่เละเลยครับโดนตีมาเละทั้งตัวครับยังไงก็ตายครับน่าจะช่วยกันลุมทุบกันอยู่4คนสภาพนี้ยังไงก็ต้องปล่อยลงกระทะผัดเผ็ดซะแจ๋วสุดขอขอบคุณคุณณัฐพงษ์แย้มแฝงพนักงานดับเพลิงอบต.บางกลางจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่อง4สาวจับงูคดีนี้ไปดูตำรวจปรารถนาดีที่คนโดนทำดีด้วยอยากตาย
วัสดีครับผมในดาวตำรวจสุริยันสุมาลีเจ้าหน้าที่จราจรสนองตันมอเตอร์ไซค์มันคาดต่อคาดเอฟนายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปส่งยาบ้า100เม็ดยาบ้าก็อยู่ในกระเป๋าคาดเอวนี่แหละครับอ้าวตำรวจเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกระเป๋าปล่อยกระเป๋าทิ้งยาทิ้งยาอ้าวเฮ้ยกระเป๋าตกเฮ้ยไม่ตกมันทิ้งครับเอาเฮ้ยๆๆกระเป๋าตกไถแล้วด้วยเอาต้องเอาไปส่งมันแล้วเอากระเป๋าเอานี่ก็ดีใจหายน่ะถึงก็เอาไปคืนมันโอ้ยมันไม่เอาแล้วมันหนีเอานี่ก็ตามเอาไอ้นี่ก็หนีไอ้นี่ก็นึกว่าไล่จับก็เลยหนีใหญ่เลยครับเกิดกรณีคนหนึ่งไล่ด้วยความหวังดีอีกคนหนีด้วยความตกใจไถกันใหญ่แล้วครับเอานี่ก็นี่ก็ไล่ครับนี่ก็หนีครับไล่กันอยู่นั่นครับเอาไปกันใหญ่แล้วครับโอ้โหหนีมีปิดใหญ่เลยเอานี่ก็ปิดตามครับไล่กันไม่เลิกแล้วครับเอาเฮ้ยเจอน้ำว่ะทางตันเอาไงดีวะเฮ้ยน้ำตัวลุยหนีลงน้ำยังไงเอาเฮ้ยลงน้ำโดดทำไมบโนเอ้ยโอ้ยดูถึงกับว่ายน้ำหนีเฮ้ยเขาแค่จะเอากระเป๋ามาคืนยังไม่รู้เรื่องยาอะไรของแกเลยลงไปทำไมเอ้าจะว่ายทำไมล่ะตำรวจเขาเดินหน้าเชิดอยู่บนสะพานสบายอยู่นี่แกตกใจสติแตกไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ดูอะไรเลยเฮ้ยดูบุกหมุนฝากแล้วไอ้น้องจ้านี่กระเป๋าเองป่ะเนี่ยเอาเอาละประกาศเป็นกรณีแรกในโลกที่ตำรวจจับผู้ร้ายได้ด้วยความปราณีโอ้ฟ้าได้ก็บิดรถตามไปคันนั้นแหละจะเอาไปคืนมันแล้วก็บิดหนีใหญ่แล้วไอ้นี่ก็บิดตามไล่ไปเรื่อยมันไม่หยุดไอ้เราก็ตามมันไปเปิดดูที่ไหนได้ยาบ้า100เม็ดอยู่ในนั้นน่ะมีหน้าแล้วมันถึงไม่ยอมหยุดรอรับของคุณตำรวจรู้ไหมนอกจากยื่นกระเป๋าให้เขาแล้วยังยื่นคุกให้เขาด้วยนะเยี่ยมเลยขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยันสุมาลีผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.คลองตันเจ้าของเรื่องตำรวจตามเอากระเป๋ามาคืนพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับวันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝาก2เบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูการจับงูเห่ากับอุปกรณ์สุดตะลึงครับจ่าสิบตำรวจพินโยผู้พินโยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการสถานีดับเพลิงบางเขนบังเอิญมีงูเห่าครับบุกเข้ามาที่สถานีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงงูเห่าตัวนี้บุกมาที่นี่ตัวเดียวท่าทางจะดุไม่ใช่เล่นครับดูสิครับแผ่แม่เบี้ยไม่กลัวใครเลยนี่ครับเจ้าหน้าที่มาแล้วครับแกเสร็จแน่ครับเขามีอุปกรณ์สารพัดเลยครับงูอย่างแกเนี่ยจะดุแค่ไหนเจออุปกรณ์ของพี่เขาเข้าไปแกโดนจับแน่ว่าแต่พี่เอาอะไรมาจับครับขวดพลาสติกนี่ครับว้าจะบ้าละครับงูมันจะมาหิวน้ำอะไรนะตอนนี้เราเอาขวดพลาสติกมาทำไมมันจะมาจับงูได้ยังไงโอ้เดี๋ยวผมก็จะวางขวดพลาสติกนี่แล้วก็ล่อให้งูเข้าขวดนะครับจะบ้าแล้วครับหัวงูมันใหญ่กว่าปากขวดตั้งเยอะแล้วงูที่ไหนมันจะโง่เข้าไปในขวดล่ะครับดูสิครับอุปกรณ์ที่เขาใช้จับงูเยอะแยะเชือกไม้อะไรเงี้ยไม่เอามาดันเอาขวดมาปากขวดก็นิดเดียวแล้วงูเนี่ยมันกำลังแผ่แม่เบี้ยกำลังดุอยู่ด้วยนะมันจะโง่หุบแม่เบี้ยแล้วเลื้อยเข้าไปในขวดได้ยังไงคนนัวโตยคิดได้ไงแม่เนี่ยดูดิมันจะเข้าเนี่ยดูปากขวดเล็กนิดเดียวมันเข้าไปแล้วเฮ้ยว้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเข้าไปทั้งตัวเลยเฮ้ยเข้าไปง่ายๆด้วยโอ้จับได้ง่ายๆเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูกันอีกทีครับเนี่ยงูกำลังดุเลยเนี่ยกำลังฉกลมอยู่เชียวพอเอาปากขวดเข้าไปจ่อเนี่ยนะมันก็เหลือยก็ไปในขวดง่ายๆซะงั้นแล้วก็ไม่เหลือยออกมาด้วยครับเฮ้ยนี่งูมันโง่หรือว่าคนฉลาดเนี่ยโอ้โหเขามีวิธีจับอย่างนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆแต่คุณผู้ชมอย่าไปลองทำตามนะครับเขาอาจจะฝึกฝนหรือว่าลงยันในขวดเราก็ไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าเขาจับของเขาได้เนี่ยแต่เราเนี่ยอย่าไปลองนะครับเพราะตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเขา
ขวดเราก็ไม่ใช่ขวดอันเดียวกับเขามันจึงไม่มีการรับประกันว่างูเห่ามันจะเลื้อยเข้าไปในขวดแบบนี้อุ๊ยสุดยอดอันนี้ถือว่าดูความสามารถของคุณเจ้าหน้าที่เขาก็แล้วกันเหลือเชื่อจริงๆครับว้ามันเข้าไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่เก่งมากอ่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอาขวดลองมาสวมที่หัวงูปรากฏว่างูเลื้อยเข้าขวดค่อยๆเลื้อยเข้าไปอย่างง่ายดายแล้วก็ทำการปิดฝาเจาะรูให้เขาสักนิดนึงครับเพื่อเขาจะได้มีอากาศหายใจการเลื้อยที่การที่เอาขวดไปดักด้านหน้าเขาเนี่ยเขาไม่รู้ครับเขาเดินหน้าอย่างเดียวขวดมันเป็นรูและลักษณะอาจจะเป็นโพรงซึ่งเขาเป็นจุดสนใจวิ่งน่าจะเข้าไปดูสิจากงูเห่ากลายเป็นงูเหงาเลยเนี่ยขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจพินโยพุกพินโยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการสถานีดับเพลิงบางเขนเรื่องใช้ขวดพลาสติกจับงูเรื่องนี้ไปดูเด็กแว้นมีโชว์โชว์สดงดตะลึงสวัสดีครับผมชื่อนายนันหินพลอยตำแหน่งเจ้าที่งานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบางจากเด็กแว้นต้องความเร็วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงวัยรุ่นคนนี้เป็นเด็กแว้นหัดซิ่งอยู่ครับเป็นไงเพื่อนเจ๋งมากเฮ้ยของจริงมันต้องซิ่งออกไปจริงๆแน่เอ็งมาอยู่กับพี่อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะได้ซิ่งจริงๆก็ได้นะไม่มีปัญหาดูนะเด็กคนนี้เยอะนี่ไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาให้อยู่เอาให้อยู่เฮ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไงที่วะโอ้ยชนเต็มๆสลบเหมือดเลยครับคุณผู้ชมครับไปดูกันอีกทีครับวัยรุ่นขาซิ่งอยากโชว์เพื่อนครับหมุนอยู่กับที่ไม่พอครับดันจะยกล้อออกซิ่งถนนจริงแต่เอาไม่อยู่ครับวิ่งไล่กันอยู่สักพักสุดท้ายครับรถก็พาแกไปบวกกับกำแพงเต็มๆแบบนี้อู้ฮีฮีฮีเราชื่ออะไรวะโอ้ยตายตายตายจำไว้นะครับเด็กแว้นทั้งหลายถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปหัดซิ่งเพราะถ้าผิดพลาดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้เอาบุญ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 เอาอยู่ไหมไม่อยู่ชนกำแพงแล้วโอ้ยอู้ยเต็มเพื่อนถ้าชื่ออะไรวะโอ้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเสียหลักพอยกมารถมันแรงเอาไม่อยู่ก็พุ่งไปกระแทกกำแพงรถก็พังคนขับก็บาดเจ็บถือเป็นอีกหนึ่งท่าโชว์ถ้าใครกล้าเล่นแบบก็โง่ขอขอบคุณคุณอนันต์หินพลอยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบางจากเรื่องแว้นพุ่งใส่กำแพงเรื่องนี้ไปดูความสามารถเฉพาะตัวของรถเฉพาะคันห้ามลอกเลียนแบบสวัสดีครับผมนายชวริศแหวนคอนบุรีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ประจำจังหวัดราชบุรีมีรถสัญจรในเส้นทางปกติขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงสองสามีภรรยาคู่นี้กำลังขับรถไปต่างจังหวัดครับน้องขับรถไปต่างจังหวัดอย่างนี้มันทำให้เกิดจินตนาการดีนะจินตนาการอะไรฮะมันเห็นผืนฟ้าผืนดินมันน่าจะมีซุปเปอร์ฮีโร่หมุนตัวลอยมาหาเราอะเนาะเพ้อละเพ้อละไปหายากินสปามันจะมีซุปเปอร์ฮีโร่อะไรหมุนตัวมาหาเราเพ้อเจ้อไม่มีหรอกอ้าวมีสิจ้ะนั่นไงซุปเปอร์ฮีโร่หมุนตัวมาแล้วบ้าสิซุปเปอร์ฮีโร่อะไรฮะว้ายว้ายรถรถรถโอ้โหไม่น่าเชื่อครับขับรถอยู่ดีๆก็มีรถหมุนตัวผ่านหน้าเฉียงไปนิดเดียวถ้าหลบไม่ทันแล้วก็โอ้ยไม่อยากคิดเลยไปดูกันอีกทีครับนี่ครับขับรถมาอยู่ดีๆสามีกำลังเผลออยากจะเห็นซุปเปอร์ฮีโร่หมุนตัวออกมาก็เจอรถคันนี้หมุนตัวมาอย่างกับซุปเปอร์ฮีโร่ผ่านเฉียดไปนิดเดียวว้าย
ียวหน้ารถคันนี้ไปหวุดวิดครับเหลือเชื่อจริงจริงโอ้ยว้าโอ้ยนิดเดียวครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถอีกเลนดังกล่าวได้เกิดการพลิกคว่ำปิวลอยข้ามมาจนมาถึงรถอีกคันหนึ่งที่ติดกล้องหน้ารถไว้เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตดีนะที่แค่ผ่านไปถ้าชนเข้าแล้วก็จากรถกลายเป็นเละแง่แง่ขอขอบคุณคุณชาวลิตแหวนคอนบุรีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จังหวัดลพบุรีเรื่องรถหมุนตัวข้ามเกาะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการกลับมาอีกแล้วกับภาพจริงคนจริงเรื่องนี้ไปดูงานแต่งที่ใหญ่บึ้มตำรวจแห่มาเป็นขบวนเลยนายสุพจน์สมบูรณ์ผู้สื่อข่าวบริษัทบางละมุงเคเบิลทีวีจำกัดเมืองพัทยาได้รับรายงานมีรถเก๋งต้องสงสัยพกพาอาวุธปืนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตำรวจทั้งโรงพักแห่กันมาจับรถคันนี้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการขนทั้งอาวุธทั้งกระสุนมาเพียบนี่ครับเจ้าของรถแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวซะด้วยโอ้โหเจ้าบ่าวเจ้าสาวขนอาวุธจะไปไหนกันครับเนี่ยก็คือยังไงถ่ายพรีเวดดิ้งแปลว่าถ่ายรูปก่อนแต่งงานเฮ้ยที่จะพรีเวดดิ้งนี่จะเอาปืนกับกระสุนมามากมายขนาดนี้มาถ่ายได้ยังไงมันผิดกฎหมายมันมีพิรุธนะเนี่ยอ้าวแล้วปืนอ่ะเฮ้ยปืนบีบีกันรั่วสุดเลยอ๋อปืนบีบีกันที่เขาเอาไว้ยิงเล่นกันสนุกสนุกอันนะวิตายแล้วตำรวจที่แห่กันมาทั้งโรงพักมากันเยอะแยะสรุปว่าเขาจะเอาปืนบีบีกันมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งสวยๆไว้ใช้ในงานแต่งงานเท่านั้นเอาไงดีเอาไงดีแห่กันมาแบบนี้เอาไงไปถามรองสารวัตรเขาดูมีอาวุธปืนอยู่ในรถเซอร์ไพรส์นิดหน่อยกับกลายเป็นว่าเป็นปืนบีบีกันเขามาถ่ายภาพในเวดดิ้งงานแต่งงานของเขาครับก็ถือว่าตำรวจได้มาร่วมงานแต่งงานแล้วกันงานนี้โอเคครับไปงานแต่งงานไหนก็ไหนๆแล้วก็ถ่ายรูปกับตำรวจซะเลยโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งโอ้โหรูปนี้สวยกว่าทุกรูปเลยนะเนี่ยสุดยอดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพรีเวดดิ้งพบปืนบีบีกันทางเจ้าที่ตำรวจนั้นก็โทษแก่คู่บ่าวสาวซึ่งบรรยากาศนั้นก็สร้างรอยยิ้มแก่คู่บ่าวสาวและเจ้าที่ตำรวจวันนี้จากตำรวจกลายเป็นพยานซะงั้นพยานรักซะด้วยขอขอบคุณคุณสุพจน์สมบูรณ์ผู้สื่อข่าวบริษัทบางละมุงเคเบิลทีวีจำกัดจังหวัดชลบุรีเรื่องคู่บ่าวสาวพกปืนเรื่องนี้ไปดูเรื่องเด็กๆที่ทำให้ผู้ใหญ่งงมากด้วยครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจธนาวุฒิต่อมากงานเป็นตรวจ4กองกับการ1กองกับการตรวจจรมีครอบครัวนะครับรถมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถติดกล้องคันนี้ครับขับมากลางทางด่วนครับไอ้หนูทำเสียงหวอทำไมเนี่ยโบราณเขาบอกว่าเข้าป่าอย่าถามหาเสือลงเรืออย่าถามหาจระเข้ขึ้นรถเท่ๆอย่าถามหาหวอมันเป็นลางนะไอ้หนูนั่งมันยังไม่หยุดอีกนะดูมีหวอด้วยเอ้าเฮ้ยมาจริงๆมาจริงๆตายแล้วตายแล้วตายตายตายโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กกำลังร้องวีหวออยู่ดีๆรถคันขาวเนี่ยปาดมาตั้งแต่เลนซ้ายมาขวาสุดแต่ไม่พ้นครับเลยเสียหลักพลิกหงายท้องอย่างกับในหนังฮอลลีวูดเนี่ยไม่น่าเชื่อที่แบบนี้เราเห็นแต่ในหนังครับแต่นี่เห็นการจ้างโค
้ยโอ้ยหมุนหมุนหมุนโอ้ยลอยถลายไปนู่นแล้วเจ้าของรถคันนี้ต้องรีบจอดวิ่งออกไปดูว่ารถคันนั้นเป็นไงบ้างล่ะครับคุณแม่ครับพ่อเราต้องยอมรับผิดแล้วพ่อเขาไม่ต้องยอมรับผิดหรอกเรานั่นแหละต้องยอมรับผิดเพราะไปร้องวี่หว่อวี่หว่อเป็นลางรถเขาเลยเป็นอย่างเงี้ยเลยเนี่ยที่ขาวปาดเข้ามาเอาชนเอาชนหมุนเอาถลายไปโน่นแล้วคุณผู้ชมครับจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับลางอะไรหรอกครับถ้าคนเราขับรถแย่ๆอุบัติเหตุแบบนี้มันก็อาจเกิดได้กับทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ล่ะครับโอ้โหเอาขอเสียงพี่หนูขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพ่อแม่ลูกในสังคมเด็กก็จะคุยเล่นในรถวี่วอคุยเล่นกันมาคุยไปคุยมาแต่งเพลินนะครับก็มีรถปาดมาด้านหลังมาด้านซ้ายด้านซ้ายเสียหลักตัวเล็กโตขึ้นรับเข้าตำรวจเลยเป็นพนักงานที่ดีไม่ได้ก็อาจเป็นหวอตำรวจที่ดีได้นะผมว่าขอขอบคุณดาบตำรวจธนาวุฒิสอนมากงานสายตรวจ4กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจจราจรเรื่องเด็กร้องเล่นแต่ชนจริงช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปรงสีฟันโซลขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1หนีด่านเข้าร้านนวด2จับคนบ้าผิดคน3 4สาวจับงู4ตำรวจตามเอากระเป๋ามาคืน5ใช้ขวดพลาสติกจับงู6แหวนพุ่งใส่กำแพงรถหมุนตัวข้ามเกาะ 8. คู่บ่าวสาวพกปืน 9. เด็กร้องเล่นแต่ชนจริงและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปลงสีฟันโซลประจำวันเสาร์ที่1เมษายน2560คือเรื่องพุ่งช่วยเด็กหนีรถชนเรื่องนี้ไปดูฮีโร่ตัวจริงตัวเป็นๆ เห็นจะครับผมดาบตำรวจสันติพงศ์ศรีสุวรรณเจ้าหน้าที่จราจรสน.ทองหล่อกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ร้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่คนนี้กำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ชิวๆสบายอารมณ์เลยครับแหมก็ได้ยินเสียงนี้ครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยรถเสียหลักพุ่งเข้ามาไอ้หนูหลบแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้ยดูสิครับอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องหวาดเสียวธรรมดาแต่ไปดูกันอีกทีครับนี่เป็นปาฏิหาริย์สุดๆแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยบนโลกใบนี้นี่ครับผู้ชายคนนี้พอเห็นว่ารถเสียหลักพุ่งเข้ามาแทนที่จะนึกถึงตัวเองกลับพุ่งเข้าไปหาเด็กแล้วสามารถโอบเด็ก2คนแล้วม้วนตัวตีลังกากับหลังโลกก็พุ่งเข้ามาชนได้อย่างวุ่นวิทย์โอ้หนังฮอลลีวูดยังไม่กล้าทำซีนแบบนี้เลยเพราะมันเหลือเชื่อเกินไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อว่าผู้ชายคนหนึ่งจะกล้าหาญเข้าไปช่วยอุ้มเด็ก2คนในภาวะคับขันแล้วไม่ใช่อุ้มหนีธรรมดาครับหนีท่ากลับหลังที่เชิญหลงต้องเรียนรู้เพราะมีท่านี้ท่าเดียวเท่านั้นที่จะหลบรถให้พุ่งมาขนาดนี้ได้ท่าอื่นเนี่ยไม่มีทางรอดครับนอกจากท่าสุดยอดนี้เท่านั้นโหเรื่องอย่างนี้มันมีเฉพาะในหนังเท่านั้นครับเรื่องจริงเนี่ยไม่มีหรอกครับทั้งคุณธรรมและความกล้าหาญของคนและท่าดบรถที่เชิญหลง
ยังไม่กล้าเขียนบทแบบนี้เพราะมันเหลือเชื่อจริงจริงโอ้โหสุดยอดเนี่ยนิดเดียวโอ้โหสุดยอดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็มีรถเสียหลักพุ่งเข้ามาอย่างเร็วชายคนนั้นเห็นแทนที่จะหลบวิ่งไปคว้าตัวเด็กเล็กสองคนตีลังกาบนหลังกลับมาทำให้เด็กรอดปลอดภัยด้วยกันทั้งหมดเรื่องแบบนี้ต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องนี้ไม่เกิดขอขอบคุณดาบตำรวจศัลยพงศ์ศรีสุวรรณผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ทองหล่อเรื่องพุ่งช่วยเด็กหนีรถชนและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ